สวัสดีครับพี่น้องมาดูที่ภูมิภาคลูฮั่นพี่น้องแถบเคเมนาก็ยังเป็นพื้นที่ที่โต้กันไปโต้กันมาที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เป็นกองพลปืนใหญ่ที่45ของกองทัพยูเครนทำลายรถถังประเภท T90M เดี๋ยวก็จะระเบิดแล้วพี่น้องนั่นตุ่มแล้วที่ลูฮั่นเคเมนาพี่น้องสังเกตดีๆช่วงหลังๆมานี้ยูเครนเขาจะตะลุยเข้าไปที่ดอนบัสนะพี่น้องเป็นการลุกคาดเป้าหมายทำลายรถถังรถทุ่มเกาะของรัสเซียประเภทตามบี้ขยี้ให้แหลกลานเนี่ยหลังจากนั้นเอาดนใส่ลูกระเบิดตามไปบอมมันถึงที่เลยนะพี่น้องดอกที่1ซัดด้วยจรวดดอกที่2ก็เอาลูกระเบิดใส่โดนตามไปบอมอันนี้คือ T90M ที่เคเมนาพี่น้องยังเป็นพื้นที่โต้กันไปโต้กันมายังไม่มีความชัดเจนว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบนะพี่น้องยูเครนก็ยังสู้ต่อไปส่วนตัวนี้เป็น MT12 100มม.พี่น้องนี่คล้ายๆปืนใหญ่ธรรมดาทั่วไปนี่แหละอันนั้นคือทหารรัสเซียนะกำลังง่วนๆงันๆอยู่เห็นไม่ชัดเจนใช่ไหมเดี๋ยวเอาภาพแบบคมชัดมาดูนี่พี่น้อง MT12 ขนาด100มม.ยูเครนก็ใช้รัสเซียก็ใช้แต่ตัวที่เราเห็นอยู่นั้นเป็นทหารของรัสเซียเขาเอา MT12 มาตั้งไว้อยู่ตามแนวป่าละเมาะยูเครนเขาใช้โดนเข้าไปตรวจเจอในพี่น้องเนี่ยนี่แหละคือลังของพวกวักเนอร์เนี่ยเจอแล้วทำยังไงหลังจากเจอแล้วไอ้ทหารรัสเซียมันเจอโดนมาตรวจการก่อนมันเลยวิ่งพี่น้องมันไม่อยู่แล้วเมื่อไม่อยู่ก็บึ้มมันเท่านั้นเห็นไหมนั่นแหละคือ MT12 100มม.ของรัสเซียทหารยูเครนวิ่งทหารรัสเซียวิ่งก่อนนะพี่น้องกำลังงุ่นงานงานกำลังอัดดินประสิวอยู่ปรากฏว่ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าไปเจอโดนตรวจการก็เลยวิ่งเลยจากนั้นก็เป็นฝ่ายยูเครนเขาก็ต้องบึ้มน่าจะเป็นระเบิดที่เอาใส่โดนไปนะไม่ชัดเจนพี่น้องหรือปืนใหญ่หรือปืนคกก็ไม่ทราบนะมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ส่วนตัวนี้ก็เป็นที่เดิมพี่น้องที่ดอนบัสสตูนาพีอาวุธต่อสู้รถถังจรวดซัดรถถังรถ BMP ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของฝั่งรัสเซียยิงโคตรแม่นเลยเนี่ยยังเป็นพระเอกของงานนะพี่น้องสตูนาพีเป็นจรวดระเบิดรถถังที่ยูเครนเขาผลิตขึ้นเองสังเกตง่ายมากมันจะมีจอมอนิเตอร์ส่วนตัวนี้ก็เป็นฝั่งของยูเครนที่ดอนบัสพี่น้องบุกลุกนะ MTLB พี่น้องข้างล่างเป็น MTLB ส่วนตัวข้างบนก็เป็น MT12 100มม.ไอ้ที่มันระเบิดเมื่อกี้เลยพี่น้องแต่ว่าไอ้ที่ระเบิดเมื่อกี้เป็นของรัสเซียแต่ว่าชุดนี้เป็นชุดของยูเครนยูเครนต้องเอารถ MTLB แล้วก็ติดตั้งด้วย MT12 100มม.ออกรบพี่น้องที่ดอนบัสเดี๋ยวให้ดูภาพแบบชัดๆว่า MTLB กับ MT12 มาอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงนี่พี่น้องข้างล่างเป็น MTLB ข้างบนนะเป็น MT12 นี่แหละยูเครนเขาประกอบส่วนพยายามดัดแปลงเอาปืนกระบอกที่อยู่ข้างบนนะมาขันน็อตใส่รถ MTLB คันนี้จากนั้นก็นำรถคันนี้ออกรบที่ดอนบัสเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้พี่น้องหลังจากประกอบส่วนแล้วก็มาหลบเหมือนกันพี่น้องเก่งขนาดไหนก็หลบมุมยูเครนก็หลบมุมสำคัญแต่ว่าโดนนั่นแหละที่อยู่ข้างบนน่ะต้องสายตาดีๆนะไปลาดตระเวนอยู่แนวหน้าไปแอบหลับแอบนอนไม่ได้นะไปเมาก็ไม่ได้ต้องตรวจตาให้ดีๆนะพี่น้องเป็นแนวหน้าเป็นภายเป็นฝ่ายตรวจการนี่หลังจากไปตรวจการแล้วก็คอยรายงานเป็นระยะตอนนี้ก็คงไม่เท่าไหร่พี่น้องถ้าดูตามสถานการณ์คือยังไม่รุนแรงแต่ก็เตรียมลูกปืนลูกระเบิดอาวุธไปบึ้มมันก็เยอะเหมือนกันดูรูปการนะว่าเขาลบกันที่บักมุดแต่สถานการณ์ที่แท้จริงยูเครนเป็นฝ่ายลุกที่ดอนบัสพี่น้องคนละมุมนะบักมุดอยู่ทิศเหนือของโดเนตดอนบัสอยู่ฝั่งทิศตะวันออกของโดเนตห่างกันประมาณสัก80โลน่าจะได้อยู่พี่น้องไม่80โลก็101อ่ะประมาณนี้อ่ะเทียบใต้โดเนตมันก็จะเป็นวูเลด้าใช่มั้ยพี่น้องตรงที่กองพล155ของรัสเซียมันย่อยสลายคิดว่าน่าจะอยู่ไม่ไกลกันพี่น้องเพราะช่องจอร์เจียเขานำเสนอเขาจะเขียนคำว่าดอนบัสเขาจะเขียนใช้คำว่าดอนบัสอ่ะมันกินพื้นที่กว้างพี่น้องนี่ก็เป็นฝั่งของยูเครนเขากำลังรออยู่พี่น้องรอหนีมาติดกับมาเมื่อไหร่ก็ซัดตึมเลย
นี่คือลูกที่เขาบรรจุทำให้น้อง MT 12 100มม.ก็ถือว่าเป็นอาวุธชนิดเดียวกันกับรัสเซียนะรัสเซียก็ใช้รุ่นนี้นะแต่ที่แตกต่างก็คือว่าของยูเครนเนี่ยเขาไปทำลูกปืนใหม่พี่น้องอัดดินประสิวใหม่ของรัสเซียยังใช้ดินประสิวสมัยของโซเวียตอยู่แต่ว่าของยูเครนเขาใช้ดินประสิวที่เป็นของโปแลนด์โปแลนด์เขาผลิตให้นะพี่น้องผลิตลูกกระสุนผลิตลูกระเบิดให้ใหม่อัดดินประสิวให้ใหม่โปแลนด์นี่ก็ถือว่าเป็นชาติที่เชื่อถือได้มากมากเลยนะพี่น้องในภาวะที่ประเทศยูเครนโดนย่ำยีกระทำแต่โปแลนด์ก็สนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างรถถังพังเอาไปให้รถโปแลนด์ซ่อมดินประสิวไม่พอโปแลนด์จัดหาให้หมดพี่น้องระเบิดไม่พอโน่นนี่นั่นไม่พอโปแลนด์จัดหาให้หมดประดุจดังว่าโปแลนด์เป็นแขนซ้ายยูเครนเป็นแขนขวาคนหนึ่งคนน่ะรักแขนขวากับแขนซ้ายแขนข้างไหนรักมากที่สุดรักเท่ากันพี่น้องเปรียบเทียบแล้วระหว่างยูเครนกับโปแลนด์เนี่ยเป็นใจหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องเป้าหมายคือต้องการสั่งสอนไอ้คนที่มังลุกลานประเทศคนอื่นมันไม่เกรงกลัวบทกฎหมายเป้าหมายคือต้องเล่นนะยิ่งได้นาโต้สนับสนุนสมาชิกนาโต้สนับสนุนอเมริกาสนับสนุนยุโรปตะวันตกสนับสนุนเขาต้องเล่นเต็มที่พี่น้องเพราะว่าโปแลนด์นี่ไม่ไว้ใจนะไม่ไว้ใจรัสเซียถ้าหากมันยูเครนพลาดใช่ไหมมันก็ต้องจัดการโปแลนด์ลัตเวียลิทัวเนีย4-5ประเทศที่เป็นอดีตสังคมนิยมโซเวียตน่าจะโดนหมดฉะนั้นประเทศเหล่านี้เขาจึงร่วมไม้ร่วมมือกับประเทศยูเครนแบบเต็มที่ยกเว้นกลุ่มประเทศที่ลงคำว่าคาซัคสถานนะพี่น้องไอ้พวกสถานทั้งหลายเนี่ยเงียบไม่แสดงอาการอะไรออกมาเลยยกเว้นประเทศที่อยู่ติดกับทะเลบอลติกถ้าเป็นประเทศเหล่านี้ให้ความร่วมไม้ร่วมมือเต็มที่ครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ดอนบัสทั้งหมดนะฝั่งยูเครนเขาเป็นฝ่ายลุกไล่ตะลุมบอลฝั่งที่มาลุกลานจัดมันเต็มที่พี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ